นี้นะคะเราจะถักสายกระเป๋าด้วยเชือกฟอกนะคะแบบนี้เป็นเกลียวนะคะก็วันนี้นุ้ดีจะทําเป็นสายกระเป๋าแล้วก็ในวันต่อไปเนี่ยนุ้ดีจะทําเป็นกระเป๋าสตรอเบอรี่นะคะถ้าใครจะถักตามนุ้ดีเนี่ยก็ให้วันนี้เริ่มต้นด้วยการถักสายกระเป๋าก่อนนะคะโดยที่เข็มนุ้ดีใช้3.125มิลน,นะคะ ก็ให้เราเว้นปลายใหม่ความยาวประมาณ1ฟุตนะคะเพื่อที่เก็บไว้สําหรับเย็บสายกระเป๋าของเราเข้ากับตัวกระเป๋านะคะดังนั้นนุดีจะเริ่มต้นห่วงโซ่ที่นี่นะคะทั้งหมด5ห่วงโซ่นะคะ เมื่อเราได้5ห่วงโซ่แล้วนะคะถักคอทอในห่วงโซ่ที่2จากเข็มในห่วงโซ่ที่2ก็ถักคอทอนะคะถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงในแถวแรกเราจะได้คอทอทั้งหมด4หลักนะคะ เมื่อเราได้คอทอสี่หลักแล้วถักหนึ่งห่วงโซ่จากนั้นให้เรากลับด้านงานถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงในแถวที่สองเราจะยังเหลือคอทอสี่หลักเหมือนเดิม จบแถวที่สองถักหนึ่งห่วงโซ่จากนั้นให้เรากลับด้านงานสำหรับแถวที่สามเราจะทำการรวบสองหลักแรกด้วยการถักคอทอนะคะรวบสองหลักให้เป็นหนึ่งหลักจากนั้นรวบหลักที่สามกับหลักที่สี่ด้วยการถักคอทอ ในแถวที่3เราจะมีคอทอเหลืออยู่2หลักจากนั้นถัก1ห่วงโซ่และในแถวที่4นะคะให้เราสอดแบบนี้นะคะในเส้นแรกกับหลักแรกแบบนี้ถักคอทอนะคะดึงไหมขึ้นมา2เส้นบนเข็มก็รวบได้หหลักคอทอ ถักในหลักถัดไปนะคะสอดสองเส้นแบบนี้เหมือนกันดึงขึ้นมาสองเส้นบนเข็มรวบให้เป็นหลักคอทอหลักที่สองจากนั้นขยับมาอีกด้านนะคะเส้นด้านนี้สอดเข้าไปแล้วก็สอดในเส้นด้านล่างแบบนี้เช่นกันแล้วก็ดึงใหม่ขึ้นมาสองเส้นรวบเป็นคอทอหลักที่สามของแถวที่สี่นะคะ จากนั้นหลักที่4ีนะคะสอดเข้าไปเหมือนกันคือสอดเข้าไปใน2เส้นนะคะเส้นบนกับเส้นล่างของฐานนี่นะคะสอดเข้าไป2เส้นดึงขึ้นมาเพื่อที่จะถักคอทอหลักที่สี่ของแถวที่4ี่นะคะตอนนี้เราก็จะได้เป็นวงกลมแบบนี้จากนั้นเนี่ยเราจะขึ้นในแถวที่5แล้วนะคะจะไม่มีการเชื่อมต่อแถว เราก็จะถักลัดไปเลยนะคะแค่หนึ่งเส้นด้านล่างแบบนี้นะคะจะไม่สอดด้านบนนะคะสอดแค่ด้านล่างถักคอโทนะคะด้านล่างของหลักนะคะให้เราหาหลักให้เจอนะวิธีการหาเส้นก็คือด้านล่างนะคะจะมีเส้นที่จะไปข้างซ้ายกับข้างขวาให้เราสอดในเส้นที่มาทางด้านขวานะคะนี่นะคะ จะมีเส้นที่ชี้ไปข้างซ้ายกับข้างขวาให้เราสอดในเส้นที่ชี้ข้างขวานี่นะคะก็เราจะถักเรื่อยๆโดยการสอดในเส้นด้านล่างที่ชี้มาทางด้านขวาเราก็จะได้สายกระเป๋าเป็นเกลียวขึ้นมานะคะนี่นะเส้นที่ชี้ไปทางด้านขวาแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนดู ที่ฐานของหลักแล้วก็สอดเข้าไปเฉพาะเส้นหนึ่งเส้นที่ชี้มาทางด้านขวานะคะเพราะจะมีชี้ซ้ายกับขวาแบบนี้นะคะก็ถักเรื่อยๆให้เราได้เป็นเกลียวขึ้นมาตามความยาวที่เราต้องการนะคะ นี่นะคะตอนนี้เนี่ยนุ่ดีจะนับให้ดูนะคะว่าที่เราเริ่มต้นด้วยสี่หลักคอท้อนะคะแล้วเราก็รวบสองจากนั้นก็ถักคล้องทีละข้างให้ได้สี่หลักตอนนี้นะคะมาร์กไว้แล้วก็นุ่ดีนับไปได้ทั้งหมดสี่แถวเกลียวของนุ่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้สายที่ใหญ่กว่านี้ก็ให้เราเริ่มต้น ห่วงโซ่ให้เยอะกว่าห้าห่วงโซ่นะคะให้เราเริ่มต้นด้วยหลักขี้นะคะแล้วก็เราจะได้ถักเป็นหลักคู่นะคะของนุดีเริ่มด้วย5ห,ห่วงโซ่แล้วก็จบที่4หลักคอทอแล้วก็รวบเป็นสองจากนั้นทั้งสองข้างก็รวบถักเป็นข้างละสอหลักก็ได้ทั้งหมด4หลักแบบนี้นะคะ ก็ให้เราถักทั้งหมด2เส้นนะคะสำหรับสายกระเป๋าแต่ถ้าใครอยากจะถักยาวๆ1เส้นสำหรับกระเป๋าสะพายข้างก็ได้นะคะก็ใครถักตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานกับนุดีกันได้นะคะลิงก์ของเพจจิวด้านล่างส่วนตอนนี้เนี่ยนุดีจะทำการจบชิ้นงานให้ดูนะคะก็คือเรามาถึงตอนนี้เนี่ยเราก็จะยังเหลือสี่หลักมุมแบบนี้เหมือนเดิมนะ ก็นุดีจะสอดเข้าไปในห่วงโซ่แรกของนุดีกับหลักถัดไปนะคะก็จะรวบให้เหลือแค่หนึ่งหลักนี่นะคะเพราะว่ามีทั้งหมดสี่แถวเกลียวนะคะก็จะรวบสองแถวแรกแล้วก็รวบสองแถวหลังนี่นะคะสอดยังไงก็ได้ให้เป็นการรวบทั้งสองแถวทั้งสี่แถวให้เป็นสองแถวนะคะนี่นะนุดีก็ถัก ลงไปในหลักที่สองนะคะถักหนึ่งห่วงโซ่กับด้านงานแล้วก็เราจะถักคอทอสองหลักลงไปในหลักแรกนี่นะคะหลักที่สองของหนุดีจากนั้นเนี่ยในหลักถัดไปนะคะคอทอลงไปสองหลักดังนั้นในแถวนี้นะคะเราจะมีคอทอทั้งหมดสี่หลักนี่นะคะเราก็หนึ่งห่วงโซ่กลับ ด้านงานถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงะคะ่ะให้จบในแถวนี้นะเราก็จะได้ทั้งหมดสี่หลักคอทอเหมือนด้านล่างที่เรากำหนดไว้นะคะจะ เราได้แบบนี้แล้วหนึ่งห่วงโซ่เหลือปลายใหม่ให้ยาวนิดนึงสำหรับการเย็บติดกับตัวกระเป๋านะคะ